สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้กูจะมาแนะนำละครเรื่องร้ายเดียนสาทางช่อง7 HD ละครแนวโรแมนติกดราม่าจากบทประพันธ์ของโสภีพรรณรายผลงานจากค่าย Magic Eve Entertainment 2นำแสดงโดยพระเอกสายเข้มบิวณัฐพลประกบคู่กับปิ่นชรินพรเป็นครั้งแรกรวมด้วยดีมปุณณฤกษ์อ้อมอังคณาบีสกริตแก้วสายคริสตัลจีนพลอยรันดาภาและปูมัณฑนาเป็นเรื่องราวของลินินจันทนานันหรือหนูจ๋าลูกสาวคนเล็กของอมเรศจันทนานันนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆของประเทศหนูจ๋าจึงเรียกได้ว่าเป็นลูกสุดรักสุดหวงของทั้งอมเรศและภคินีจันทนานันหรือคุณใหญ่ลูกสาวคนโตของอมเรศหนูจ๋าถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะป้าส้อยสาวใช้คนสนิทที่ดูแลหนูจ๋ามาตั้งแต่เกิดที่ทั้งรักทั้งห่วงหนูจ๋ายิ่งกว่าลูกของตัวเองอย่างพีมานหรือในหินลูกชายคนเดียวของป้าส้อยที่มาพึ่งใบบุญของบ้านจันทนานันตั้งแต่อยู่ในท้องของป้าส้อยซึ่งหนูจ๋าให้ทั้งความรักและเคารพเหมือนแม่คนหนึ่งแต่สำหรับในหินหนูจ๋าไม่ชอบขี้หน้าตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยกลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดต่อมาเมื่อสายสุดาภรรยาใหม่ของอมเรศย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านพร้อมกับดวงกมลลูกสาวขาพิการอายุรุ่นราวคราวเดียวกับหนูจ๋าติดมาด้วยเมื่อสองแม่ลูกเข้ามาอยู่ในบ้านหนูจ๋าเห็นอมเรศเอาใจใส่ดวงกมลมากเท่าไหร่ก็อยากจะแกล้งดวงกมลมากเท่านั้นจนใครๆต่างมองว่าหนูจ๋าเป็นคนใจร้ายทั้งที่บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดวงกมลและสายสุดาเป็นคนวางแผนส่วนในหินก็ดูแลดวงกมลพอสงสารส่วนดวงกมลก็สะใจที่ในหินไม่สนใจหนูจ๋าและตั้งใจว่าจะต้องเอาชนะใจในหินให้ได้ศัตรูหัวใจของดวงกมลไม่ได้มีแค่หนูจ๋าคนเดียวแต่ยังมีปรียนุชสาวสวยไฮโซลูกสาวเจ้าของร้านเพชรที่บ้านอยู่ติดกันเธอมักจะไปมาหาสู่กับนายหินอยู่บ่อยๆอย่างออกหน้าออกตาแต่ก็โดนหนูจ๋าแกล้งอยู่บ่อยๆทำให้ปรียนุชไม่ค่อยชอบหน้าหนูจ๋าเท่าไรนักแต่ไม่ใช่มีแค่ดวงกมลและปรียนุชเท่านั้นที่เข้ามาพัวพันในชีวิตของนายหินยังมีสุมิตาแฟนสาวตัวจริงของนายหินอีกคนส่วนดานุชาพี่ชายของปรียนุชก็แอบชอบคุณใหญ่พี่สาวของหนูจ๋าแต่ก็เป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นพอคุณใหญ่มีปองพลคอยตามจีบอยู่และดูท่าจะสำเร็จเสียด้วยแต่ไม่มีใครรู้ว่าปองพลมีภรรยาอยู่แล้วถึงแม้ว่าดานุชาจะไปรู้ความลับเรื่องนี้โดยบังเอิญแต่ก็ไม่กล้าบอกคุณใหญ่เลยต้องเฝ้ามองอยู่ห่างๆหลังจากในหินเรียนจบก็ได้เข้ามาทำงานในบริษัทรับเหมาก่อสร้างแถวหน้าของเมืองไทยส่วนหนูจ๋าก็ถูกส่งไปเรียนต่อที่ต่างประเทศงานนี้ในหินคิดว่าชีวิตจะได้สงบสุขเสียทีแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อหนูจ๋ายืนกรานว่าต้องให้ป้าส้อยไปด้วยป้าส้อยไม่กล้าปฏิเสธอีกทั้งเป็นห่วงหนูจ๋าเลยตัดสินใจไปดูแลหนูจ๋าผ่านไป2ปีในหินเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมากทางด้านดวงกมลหลังจากที่ผ่าตัดขาจนหายดีและกลับมาเป็นปกติแล้วก็มาช่วยงานอมเรศที่บริษัทกลายเป็นสาวเสน่ห์แรงที่หนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบไม่เว้นแต่ละวันแต่เธอก็ไม่สนใจใครนอกจากในหินคนเดียวเท่านั้นแม้แต่วิวัฒน์ลูกชายนายธนาคารใหญ่ที่ตามจีบคุณหนูจ๋ามาตั้งแต่สมัยเรียนเธอก็ยังไม่สนใจมาร่วมลุ้นกันได้ว่าเรื่องราวจะจบลงเช่นไรและความสัมพันธ์ระหว่างในหินกับคุณหนูจ๋าจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมกันได้ในละครเรื่องร้ายเดียนสาทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา 18:00 นทางช่อง7 HD ออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่18ตุลาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรรอติดตามและชมกันได้เลย